swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร์แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ24Playเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.24play.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตะ Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ Hero Meta Lab ครับนั่นก็คือเอฟิล่าครับผมทำไมเซฟิล่าถึงเป็นตัวเมตาลับครับผมตัวเมตาลับคือคนยังไม่ค่อยเล่นนะครับผมเซฟิล่าในแพทนี้เก่งมากนะครับเนื่องจากเมตรวยไวนะครับเซฟิล่าชอบเลยนะครับผมแล้วแพทนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะมีแต่แทงค์แล้วก็ไฟเตอร์ถึกๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ผมขอเทสกับตรงกลางนิดนึงครับโซโล่นี่เราไม่หวั่นเลยนะทุกคนดูดาเมจดิดาเมจนี่มาเรื่อยๆครับผมมาดิเขาเจ็บกว่าเห็นปะเนี่ยแหละทุกคนแล้วมันเป็นตัวที่กดเตลเซียนได้ดีด้วยนะครับมันไม่ได้แพ้เตลเซียนเลยนะครับแต่ถ้าเจออีกกี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เจอเตลเซียนนี่คือฟินเลยเห็นปะมันหยิบมาเพื่อแก้ทางเตลเซียนได้ด้วยนะครับผมและตรงนี้เซฟิสไม่รอดครับทำไมมันถึงแก้ทางผู้ไฟเตอร์ด้วยเพราะว่าไฟเตอร์ในแพทนี้ส่วนมากก็จะขึ้นของแทงกันใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนโอเมนหรือว่าจะเป็นชาร์ลอตจานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีของแทงอย่างน้อยเลือดหมื่นแน่นอนทำไมแทงถึงแพ้เซฟิล่านะครับผมเพราะว่าพาสซีฟของเซฟิล่านะมันจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไม่ว่าจะกดสกิล1สกิล2ก็จะติดพาสซีฟหมดครับดูเลือดโตโร่ทุกคนดูเลือดโตโร่โตโร่แบบยืนไม่ไหวครับปล่อยประกัดก็ไปกัดตรงนี้ได้คิวโตโร่มาไปต่อครับตายอีกตัวครับผมดาเมจมาเรื่อยๆครับผมผมเล่นเซฟิล่าเนี่ยดาเมจเนี่ย30บวกแทบจะทุกเกมนะครับคือถ้าไม่ถึงเนี่ยก็27 28 30เนี่ยคือมีแน่ครับตัวของเซฟิล่าพาสซีฟของเซฟิล่าเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไม่พอและยังฮิลด้วยนะครับเห็นปะฮีล่าจะได้เลือดได้เรื่อยนะถ้าเกิดผมกดสกิลนะครับผมดูโตโร่เดี๋ยวเลือดหายเป็นข้อเจอเราเข้าไปนี่คือเล่นไม่ได้ครับสกิลหนึ่งของเซฟิล่าครับผมจะมาอธิบายสกิลกันสักนิดหนึ่งสกิลหนึ่งของเซฟิล่าครับกดแบบในระยะมันจะปล่อยปลาออกไป3ตัวนะครับผมถ้าเกิดมีฮีโร่อยู่ในนั้นมันก็จะปล่อยไปหาฮีโร่ก่อนนะครับผมก่อนคีฟเสมอนะแล้วพอกดสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีดาเมจบนนะเพิ่มเติมครับคือตีเป็นเวทครับผมกดสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีครับผมอ่ะวิธีเล่นนะครับกด2เข้าไปที่ร่างเงาครับกด1แล้วตีกด1แล้วตี1ทีตายไหมไม่รู้ครับไม่ตายครับผมเตลเซียนเดินมาตรงนี้ครับวางสกิล2ครับแล้วก็สตันครับผมกด1ไปเรื่อยๆครับกดอันตีครับเพื่อหลบการโจมตีแล้วสร้างดาเมจไปในตัวครับผมเรียบร้อยครับไม่รอดครับสกิล2ครับดีกดเราจะวิ่งไวแบบนี้นะครับถ้าเกิดโดนขอบเนี่ยจะติดสตันนะครับผมแล้วก็อันติครับก็จะไล่ลำแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับกดแล้วจะหลบการโจมตีนะครับผมพอออกมาจากการหลบตรงนั้นเนี่ยมันจะฮิลแล้วก็ทำดาเมจด้วยถ้าเกิดเพื่อนอยู่ในวงจะฮิลเพื่อนถ้าเกิดศัตรูอยู่ในวงจะทำดาเมจครับผมคือเรียกได้ว่าเหมือนเรามีแข่งฟรีตั้งแต่ต้นเกมอะเดฟิล่าเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวที่แพ้แอสซาซินด้วยไม่ว่าจะเป็นอ้อยคีล่านาคอสอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาจะเรากดแข็งหลบเลยไม่ใช่กดแข็งสิกวนติหลบครับผมมาเราโฟกัสเกมกันต่อนะครับน่าจะอธิบายไปครบแล้วนะครับผมตีไขไปเรื่อยๆครับเนี่ยตัวมันจะเล่นประมาณนี้ทุกคน
แต่ว่าต้องกล้าจ่ายดาเมจนะตำแหน่งยืนก็ต้องดีด้วยแล้วก็จ่ายดาเมจได้ด้วยแล้วก็ตำแหน่งยืนปลอดภัยด้วยผมว่านั่นแหละความยากถึงแม้ว่าตัวมันเนี่ยจะมีอันติที่เป็นอมตะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดโดนล้วงแบบแล้วเราออกไม่ได้อ่ะก็ตายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็มีทริคนะครับผมมันก็ทำให้เรารอดตายได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการกดสกิล2แล้วก็กดอันติครับแล้วก็วิ่งออกมาจากไฟเลยนะครับเพราะว่าถ้ากดสกิล2ตัวเรามันจะวิ่งไวขึ้นไงก็ทำให้เราเนี่ยออกมาจากไฟได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าเคลียร์เลนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไวมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้น่าเกลียดครับเซฟิล่าเนี่ยมันจะเก่งกับคนซะมากกว่านะครับเพราะมันมีพาสซีฟเนาะที่มันสร้างความเสียหายใส่ฮีโร่เนี่ยได้แรงกว่าคีฟนะครับเพราะฮีโร่มันเลือดเยอะไงทุกคนดูดิเนี่ยโตโร่โดนเราเข้าไปเนี่ยเลือดหายไปข้อนึงแล้วนะหายไปประมาณแบบ 20% น่ะผมบอกเลยว่าแทงทุกตัวไม่ชอบครับแล้วเมตาเนี่ยคือมันมีแต่แทงถึกๆหนาๆงั้นน่ะทุกคนเซฟิล่าเนี่ยมันก็เลยแบบจัดการพวกตัวในเมตาได้หมดเลยนะครับโตโร่โดดเข้ามาครับรับดาเมจไม่ไหวแล้วโตโร่เฮ้ยผมเล่นได้นะวิ่งขึ้นไปครับตีหนึ่งทีตายครับผมกดไล่ลำเข้าไปตรงนี้อุ้ยแล้วเพื่อนเหรียญติให้แบบนี้กด2ครับผมแล้วเก็บคิวเป็นทริปเปิลคิวครับช็อตนี้ได้กับดอเลียก็ดีนะเนี่ยทุกคนโอ้โหผมแบบจะมีอมตะไว้ให้ลำในไฟถึง2รอบครับคิวเพื่อน2รอบแต่ได้เบส2รอบตึก2รอบคือตายยังไงเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่พลาดจริงๆนะครับผมโอ้โหเซเฟร่ากับดอเลียเนี่ยผมว่าเกือนนะดอเลียมันมีฮิวให้เรื่อยๆอ่ะแล้วเซเฟร่ามันแบบบางทีเราเล่นห้าวหน่อยแล้วอาจจะเจ็บใช่ไหมแล้วก็ฮิวนะครับผมแล้วก็มีฮิวจากพาสซีฟตัวเองอีกนะครับจะเรื่อยๆอ่ะทุกคนแล้วเซเฟร่าเนี่ยเป็นเมจที่เก่งเกมถมมากๆนะต้นเกมกลางเกมนี่คือเก่งมากเลดเกมก็ยังเก่งอยู่ครับยิงเลดก็ยิงแรงอ่ะต้นเกมก็แรงดูแล้วโตโร่ทุกคนดูดิ เฮ้ยพี่มูมาสับหรอตรงนี้เพื่อนรีสกิล2ให้ผมยังไม่ได้กดอันติเลยดีดอเลียคุ้งกด1แล้วตีหูยดาเมจ 1,000 นะมันเป็นเล่นไปทุกคนนี่นะกด1ก็ตีแล้วก็ติฮิวให้เพื่อนมับเป็นยังไงแล้วเพื่อนรีตีให้โอ้ยโคตรฟินกดอีพุจิให้1ทีเลยยิ้มกลุ่มตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เจอตัวของเซฟิล่านะต้องให้เครดิตนักแข่งทีม BMG เลยผมเห็นเขาเล่นแล้วผมก็แบบเซฟิล่าเก่งยังไงในแพทนี้แล้วผมก็มาลองเล่นดูครับมันเก่งจริงครับผมก็ต้องให้เครดิตนักแข่งนะผมก็ไปดูเขามาอีกทีนึงนะครับผมซึ่งบางทีเมตาแข่งมันก็อิงเอามาใช้ในแรงได้นะแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงหยิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นนะครับผมมันเก่งยังไงครับนี่แหละผมหาเจอแล้วมันเก่งแบบนี้เนี่ยโดนล้วงมากดอันติก็ถอยออกมาแล้วก็จ่ายสกิล1เรื่อยๆจ่ายสกิล1แล้วตี1แล้วตีแค่นี้ก็ชนะไฟแล้วครับผมโหดป้าฮีโร่อะไรเนี่ยมาเพื่อนรีตีให้แล้วครับผมกลับเงามาตีกด1แล้วตีตายครับ ตัวมันค้ำเถื่อนจัดอะดาเมจมันอาจจะดูไม่แรงนะแต่ว่าดาเมจมันจุกจิกมากมันมาเรื่อยๆแค่กดสกิล1อ่ะคุณได้รับไปแล้ว3ดาเมจเคิร์ดออฟเดธมันจะติดทันทีนะโทนโซโล่เข้ามาครับกด2สตันแล้วตีโซโล่จะตายแล้วครับผมแทงแบบยืนไม่ไหวแทงแบบไม่อยากรับเลยดาเมจนี้มีฮิวไหมเพื่อนเอ้ายมีฮิวงี้วันช่ำอุ๊ยโคตรหลบแย่ละออกมาได้อยู่ครับเอาละเพื่อนรีให้อีกแล้วปิ๊กอุ้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับอาตีนี้เล่นต่อปะล่ะเล่นต่อปะล่ะมีคิวเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องเล่นต่อปะคิวยืนกันอยู่ในบ่อนี่แหละมาเด้มาเด้เจ็บครับเจ็บครับเจฟิตไปก่อนอุ้ย
อุ้ยเตลเซียนแช่สวยมากเรียบร้อยแน่นอนไม่มีอันติครับตัวนี้เล่นเยอะเกินไปครับแอบเป็นโยนเลยพี่โตผมขอตีพี่หน่อยครับพี่ไหวต้องเดินขึ้นหน้าแล้วกดหลบบุลาจะทำอะไรจ๊ะเป็นไงแอสซาซินก็ไม่ชอบมันเป็นแข็งในเวอร์ชั่นที่เดินได้อะเดินได้ไม่พอฮิลได้ด้วยทำดาเมจได้ด้วยอุ้ยอุ้ยชาร์ลอตอุ้ยชาร์ลอตคนนี้แบบโคตรเดือดอะทุกคนเดือดจัดนี่ผมก็เล่นในแรงคอนนะในเกมนี้ก็ประมาณกี่ดาวอะประมาณ 4-5 ดาวนะถ้าจำไม่ผิดในการผมเดี๋ยวดูอีกทีตอนจบเกมนะครับก็จริงๆของผมเกมนี้เถื่อนจริงเซฟิล่าผมเล่นมาหลายเกมแล้วนะผมไม่ได้เล่นแค่เกมนี้เกมเดียวผมเล่นมาประมาณ4เกมได้แล้วนะครับผมก็4เกมรู้สึกว่าจะแพ้ไปแค่เกมเดียวครับรวมเกมนี้ก็5เกมชนะ4แพ้1วิเลจดีมากครับผมแต่เราได้ที่2นะทุกคนที่1ก็น่าจะเป็นชายคนนั้นนะไม่ใช่ดิผู้สาวคนนั้นนะครับผมเจ๊ชาร์ลอตต์นั่นเองเล่นเถื่อนเกินคนนี้ต้องยอมครับดาเมจ 31% เห็นปะมันจะทำดาเมจเยอะแทบจะทุกเกมเลยนะครับผม30บวกแทบทุกเกมอ่ะเพราะว่าตัวมันจ่ายสกิลแบบ LE แบบแค่มันกดอันติอ่ะทุกคนในวงนั้นอ่ะทุกคนในรัศมีแบบก็เกือบเท่าหน้าจอนะจะโดนดาเมจจากพาสซีฟหมดเลยก็คือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามยืนกัน5คนแล้วกดสกิล1กดสกิล2กดอันติเงี้ยคือติดพาสซีฟหมดเลยนะครับผมมันก็เลยแบบจะเป็นตัวนึงที่จ่ายดาเมจได้เวอร์มากๆนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะฮีโร่ตัวนี้ลองฝึกดูครับเล่นสัก10เกมผมว่าก็น่าจะเริ่มเข้ามือแล้วก็เริ่มเอามาลงแรงได้แล้วนะครับแล้วตัวมันเนี่ยไม่ได้แพ้เตลเซียนด้วยนะครับผมเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยแพ้หนักๆก็จะเป็นอิกกี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นทุกคนเราก็แค่อยากไปยืนให้เขาปาบอลเล่นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมาด้วยก็จะดีมากๆกันนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเดินเกมคู่กับโรมเก่งมากนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมปรากฏมาคนเดียวเนาะไม่ได้มีโรมมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าลงคนนี้ดันเล่นดีเฉยเลยก็มาแรงคอนแล้วเนาะมันก็ต้องเล่นกันดีแหละนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ